หอมสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับนัทที่พลอยชมพูอีกแล้วในคลิปนี้นะคะคือแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าตัวก็ต้องหอมด้วยนะคะคลิปนี้นัทที่เลยถือโอกาสมารีวิวน้ำหอมให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะคือเป็นน้ำหอมจาก Oriental Princess ดูสิจ้าอันนี้น้ำหอมเขาจะมีทั้งหมด5กลิ่นด้วยกันแต่ว่าวันนี้นัทที่เลือกกลิ่นนี้มานะคะเขาจะมาเป็นกล่องสีม่วงนะแล้วก็จะเป็นมีเครื่องประดับแถมมาด้วยนะนัทที่เลือกกลิ่นสีม่วงมาเพราะว่ามันน่าจะเหมาะกับลุคนี้นะคะเป็นลุคที่แบบดูลึกลับขี้เล่นอะไรประมาณนี้แหละนะคะวิธีฉีดก็คือจะฉีดที่ชีพจรนะคะมีหลังหูขออนุญาตวางกล้องก่อนที่ข้อมือฉีดครั้งเดียวแล้วก็มาถูกันนี้นะคะสวัสดีลุคในวันนี้ค่ะลุควันนี้จะใช้เป็นกลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่น Lovely Peachน่ารักมีแบบเป็นลูกพีชอยู่นี่ด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรอะคัพเค้กกระเป๋าน่ารักน่ารักด้วยนะคะส่วนกลิ่นนี้เนี่ยจะให้ความละมุนชวนหลงไหลนะคะแล้วก็แฝงไปด้วยความสดใสของเลมอนแล้วก็พีชด้วยนะคะหอมมากหอมในวันนี้นะคะแน่นอนว่ามีความสดใสเป็นพิเศษนะคะนัทตี้ก็เลยจะเลือกใช้เป็นน้ำหอมตัวนี้เข้ากับลุคนี้มากเลยนะคะตัวนี้จะเป็นชื่อกลิ่น Be Joyful นะคะก็จะเป็นกลิ่นที่ให้ความหอมและก็แฝงไปด้วยความสดใสนั่นเองนะคะหอมหวานสดใสก่อนที่จะไปวันนี้ค่ะนัทตี้มีวิธีการเก็บรักษาน้ำหอมแล้วก็การฉีดน้ำหอมให้ติดทนมาฝากทุกคนด้วยนะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยเราไม่ควรเก็บน้ำหอมให้ใกล้จากแสงแดดนะคะก็คือว่าเป็นที่ที่มันแบบร้อนจนเกินไปนั่นเองเพราะมันจะทำให้น้ำหอมของเราเนี่ยเสื่อมคุณภาพคือแบบเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้นนะคะน้ำหอมเนี่ยไม่ควรที่จะไปแบ่งใส่ขวดเล็กขวดน้อยจะทำให้กลิ่นของน้ำหอมเนี่ยมันเปลี่ยนไปสังเกตหรือว่าเวลาที่เราไปแบ่งใส่ขวดเล็กต่างๆเนี่ยน้ำหอมมันจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นขวดออริจินอลดีที่สุดนะคะข้อที่3หลังจากที่เราใช้น้ำหอมทุกครั้งควรที่จะปิดฝาให้แน่นด้วยนะคะเพราะว่าน้ำหอมกับอากาศเป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่นะคะข้อที่4ค่ะไม่ควรเก็บน้ำหอมไว้ในห้องน้ำนะคะเพราะห้องน้ำเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิค่อนข้างบ่อยหรือว่ามันอาจจะร้อนหรือว่ามันอาจจะหนาวเกินไปอะไรเงี้ยมันจะทำให้คุณภาพของน้ำหอมเสื่อมเร็วขึ้นไม่ดีเลยนะจ๊ะสำหรับการฉีดน้ำหอมให้ติดทนนะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือฉีดน้ำหอมตามจุดชีพจรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหลังหูข้อพับข้อมือหน้าอกมันเหมือนกับว่าคือจุดชีพจรของเราเนี่ยมันมีความแบบเคลื่อนไหวอยู่ตลอดอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้กลิ่นนี้เหมือนแบบมันกระจายขึ้นมาในแต่ละจังหวะร่างกายของเรานั่นเองนะคะบางคนมาฉีดบริเวณเสื้อผ้าเนี่ยมันจะไม่ติดทนแล้วก็จะทำให้น้ำหอมมันระเหยไปเร็วมากเลยนะคะข้อต่อไปคือการทาวาสลีนหรือว่าทาโลชั่นที่แบบไม่มีน้ำหอมนะคะเป็นโลชั่นบำรุงผิวอะไรเงี้ยลงบนบริเวณที่เราจะฉีดน้ำหอมก่อนเช่นจุดที่ชีพจรนี่แหละก็เหมือนเราทาโลชั่นทาวาสลีนธรรมดานะคะก็ทาลงไปแล้วก็ฉีดน้ำหอมนะคะบริเวณที่ผิวชุ่มชื้นน่ะจะทำให้น้ำหอมได้ติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะข้อต่อไปค่ะควรที่จะอาบน้ำชำระล้างทำความสะอาดร่างกายก่อนที่จะฉีดน้ำหอมนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราทำความสะอาดแล้วเนี่ยคือผิวเรามันสะอาดนะคะแล้วมันจะทำให้น้ำหอมติดทนขึ้นสังเกตเลยว่าวันไหนที่เราไม่อาบน้ำแล้วตัวเหม็นๆเนี่ยแล้วมาฉีดน้ำหอมเนี่ยน้ำหอมมันจะอยู่ไม่นานนะเข้าใจปะคือแบบมันจะไปเร็วมากนะคะเพราะว่าผิวของเรามันไม่สะอาดเพราะฉะนั้นใครที่แบบฉีดน้ำหอมไม่ติดทนนะคะก็ไปอาบน้ำเท่านี้แหละที่นำมาฝากให้กับทุกคนนะคะลองเอาไปใช้กันได้เลยนะคะสวัสดีในลุควันนี้นะคะวันนี้เนี่ยแต่งตัวแบบค่อนข้างจัดเต็มนิดนึงนะคะจะต้องไปออกงานเนี่ยที่ใช้น้ำหอมเป็นกลิ่นนี้นะคะกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่น Sweet Present นะคะเป็นกล่องสีชมพูค่ะคือเขาจะเป็นกลิ่นที่แบบหอมสดชื่นแต่ว่าแฝงไปด้วยความอ่อนโยนแล้วก็ความโรแมนติกด้วยนะคะซึ่งเหมาะกับลุคนี้ก็เลยจะใช้กลิ่นนี้นะคะฉีดลงไปที่ชีพจรนะคะแล้วก็หลังหูหอมมากหอมสุดจะสัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนความโรแมนติกนะคะเครื่องประดับในกลิ่นนี้นะคะก็จะเป็นแบบแนวแบบของผู้หญิงแสดงให้เห็นความอ่อนโยนก็จะเป็นพวกแบบลิปสติกมีกระเป๋ามีไรเป่าผมอะไรเงี้ยน่ารักมากสำหรับลุคในวันนี้นะคะเป็นลุคสุดท้ายแล้วจะใช้เป็นกลิ่นไรฟอรัลนะคะกลิ่นนี้ก็จะเป็นกล่องสีเหลืองนะคะส่วนเครื่องประดับของเขาก็จะมาในแนวแบบว่า
น่ารักน่ารักมีสีเหลืองๆส่วนกลิ่นนี้นะคะแน่นอนว่าเขาจะแฝงไปด้วยความหอมหวานแล้วก็มีความละมุนมากหอมหวานละมุนบริสุทธิ์อะไรประมาณนี้ซึ่งก็ตามลุควันนี้เลยนะคะก็จะเป็นแบบมีความแบบเป็นผู้หญิงหน่อยๆนะคะละมุนมากจริงอะเหมาะกับลุควันนี้มากนะคะหรือเปล่า จริงๆเนี่ยน้ำหอมเราก็มีหลายกลิ่นได้นะคะคือเราสามารถเลือกใช้ตามลุคของแต่ละวันของเราได้เลยคือการฉีดน้ำหอมเนี่ยมันก็จะเพิ่มเติมความมั่นใจแล้วก็เพิ่มเสน่ห์ให้เราไปอีกระดับหนึ่งประมาณว่าแบบสร้างความประทับใจสร้างความประทับใจกับผู้คนที่พบเห็นพบเจอหรือแบบเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกลิ่นหอมฟุ้งคลิปนี้เนี่ยนาตี้ก็เลยมาแนะนำน้ำหอมจาก Oriental Princess นะคะซึ่งเป็นน้ำหอมตัวใหม่ที่หอมมากๆจริงๆอย่างที่ทุกคนได้ดูไปในแต่ละลุคนะเขาจะมีเป็นเหมือนสร้อยเป็นพวงกุญแจเป็นเครื่องประดับที่อยู่ในขวดแบบนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้ติดมากับขวดนะเราสามารถที่จะถอดได้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเอามาเป็นเครื่องประดับก็ได้หรือว่าจะเอามาเป็นพวงกุญแจนะคะคือแล้วแต่เราเลยน่ารักมากแต่ละขวดเขาก็จะมีสไตล์แตกต่างกันออกไปนะคะเข้มข้นมากแล้วก็ฉีดทีเดียวเนี่ยจะติดทนยาวนานถึง8ชั่วโมงเลยนะคะเป็นน้ำหอมที่สกัดจากพันธุ์ดอกไม้ธรรมชาตินะคะจากกลีบกุหลาบที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวในแต่ละกลิ่นนั่นเองก็สามารถไปเลือกได้เลยที่ Oriental Princess ทุกสาขานะคะส่วนราคานะจะอยู่ที่ขวดละ755บาทนะคะขนาดอยู่ที่30 ml นะคะก็ถือว่าคุ้มอ่ะแล้วก็ขวดใหญ่ด้วยนะคะตั้งที่โต๊ะเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบสวยงามก็ลองไปเลือกดูกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการตัดสินใจเพื่อซื้อน้ำหอมให้กับทุกคนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย